สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนคุณลูกค้าท่านนี้นะครับผมที่เพิ่นอุดหนุนบนสีท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ยังมีบอนสีอื่นๆนะครับที่มาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บอนสีนางใหม่นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกอที่สวยนะครับผมแดงดีเหมือนสีของบอนสีพระนครนะสำหรับกระถางนี้นะครับผมคือบอนสีนางใหม่แต่ว่าแดงดีมากๆเลยนะครับผมสีเหมือนกับบนสีพระนครเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้คือไม้ที่กลายนะครับผมทุกท่านสำหรับบนสีนางไหมกระถางนี่นะครับเป็นลักษณะกายนะครับตัวนี้จะแผลงเป็นพระนครแล้วนะครับผมมาชมบนสีนางไหมที่กำลังแผลงกลายเป็นพระนครแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นแผลงเป็นพระพันวสานะครับผมเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับผมก็เป็นการกายจากธรรมชาติของเพิ่นนะครับผมเมื่อเพิ่นกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับผมเพิ่นจะกลายเป็นบนสีพระพันภาษานะครับนี่คือต้นแม่แบบนะครับที่ทำให้รู้ว่าบนสีพระนครกับบนสีพระพันภาษานั้นแผลงมาจากบนสีนางใหม่นี่ก็เป็นความจริงนะครับที่บางคนนะครับเพิ่นอยากเอาไปศึกษานะครับผมทุกท่านว่าต้นที่แผลงออกมาจากต้นบนสีนางใหม่นั้นเป็นเช่นไรนะครับผมทุกท่านเห็นบอกครับเพิ่นก็จะมีลักษณะการที่เปลี่ยนไปเป็นก้านสีแดงนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับเป็นไม้ที่กำลังแผลงกำลังจะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นนะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้ครับเป็นกรณีศึกษาดีมากนะครับผมมีจำนวนประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้หายากเป็นกรณีศึกษาที่น่าสะสมทีเดียวนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนพระนครนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นนางใหม่อยู่นะครับผมทุกท่านเพราะว่าปลายมันยังแหลมอยู่นะครับผมก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยและก็น่าศึกษามากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางแรกผ่านไปก็มีบอนสีไก่ตัวงามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปสั้นผมทำไว้นะครับผมก็ตัวนี้จะมาแจกแจงรายละเอียดให้สำหรับบอนสีไก่ตัวงามกระถางนี่นะครับผมค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มกอค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมมีอยู่10กว่าต้นนะครับจะขายอยู่ที่900รวมส่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูจำนวนต้นของเพิ่นนะครับครับจำนวนต้นเพิ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมมีหน่อแทงขึ้นรอบๆเลยนะครับกระถางนี้นะครับเกือบ20ต้นเลยนะครับผมใครที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นกอมีชุดหัวเยอะนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบบนสีตระกูลไก่นะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอแบบแน่นๆเลยนะครับผมนี่กำลังสวยเลยนะครับรอบๆให้เบิ่งถึงฟอร์มเพิ่นนะครับผมแล้วไปต่อกันที่บนสีกระถางอื่นกันนะครับแล้วมาต่อกันที่บอนสีนางไหมอีกกระถางนึงนะครับผมซึ่งเป็นฟอร์มใกล้เคียงกับกระถางแรกนะครับผมทุกท่านหรือว่าถ้าใครจะรับคู่นี้ก็เหมาะเลยนะครับผมเอาไปตั้งคู่กันนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับความสูงกับพอๆกันนะครับเป็นฟอร์มไม่สูงมากนะครับผมความสูงเพิ่นประมาณ40กว่าเซนได้นะครับผมทุกท่านตัวนี้ก็กำลังแผลงคือกันนะครับสีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับถ้าท่านใดมีบอนสีพระนครนะครับผมก็พอกันเลยนะครับผมสำหรับสีของเพิ่นนะครับตัวนี้นะครับมีปีกผีเสื้อเนี่ยครับผมทุกท่านนี่ครับการกายของเพิ่นนะครับบางทีก็ป้ายฮาร์ปออกอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ที่มีชุดหัวเยอะนะครับผมท่านก็เลยเปล่งสีออกค่อนข้างที่จะชัดเจนและก็แดงดีสีสวยมากๆนะครับผมอันนี้เป็นไม้คัดนะครับผมจะขายราคา600เท่ากันเลยนะครับนี่ครับมาดูใบนี้นะครับผมแผงเป็นพระนครแล้วนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่อยากไปศึกษาอยากไปดูความเปลี่ยนแปลงนะครับผมทุกท่านเพราะว่าที่ต้นเราเห็นนั้นกะเพิ่นกลายเป็นพระนครเรียบร้อยแล้วนะครับผมกะบ่ได้เห็นถึงพัฒนาการของเพิ่นนะครับอันนี้คือเป็นกอเดียวกันจากหน่อที่งอกขึ้นมาเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นใบมนๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้กะหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับผมกะอยากจะรู้ว่าบอนสีพระนครนั้นแผลงมาจากบอนสีนางไหมจริงไหมนะครับผมก็ลองเอาไปเลี้ยงเบิ่งเด้อครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้นะครับผมต้องใช้เวลาอีกสักพักนะผมต้องมีการแยกหน่อออกนะครับถึงจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับผมทุกท่านเพราะว่าตรงนี้เพิ่นจะผสมผสานระหว่างบอนสีนางไหมกับบอนสีพระนครกะลองดูนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบไม้แผงไม้แปลกไม้หายากหรือว่าอยากเอาไปศึกษาดูกะมี2กระถางนี้นะครับถ้าใครอยากได้ที่แผลงเป็นพระพันวสาด้วยกะเอากระถางแรกแต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่แผงแบบใบมนๆเป็นพระนครก็เอากระถางนี้ไปเด้อครับผมทุกท่านก็ลองเบิ่งนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ
คลิปนี้นะครับผมมาปิดท้ายกันที่ดาบขุนแผนกันบ้างนะครับผมสำหรับบอนซีดาบขุนแผนกระถางนี่นะครับผมได้จำนวนต้นหลายต้นอยู่นะครับผมดาบขุนแผนกระถางนี่นะครับผมได้ประมาณ10กว่าต้นนะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบราคากลางๆนะครับผมทุกท่านนี่อยู่ในกระถาง12นะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปอื่นนะครับผมก็มีบอนสีมาหมุนเวียนให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ